สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมเตอร์ในช่อง Tech Life Now นะครับแน่นอนว่าหายไป2อาทิตย์เกือบจะ3อาทิตย์แล้วเพราะว่าช่วงก่อนปีใหม่แล้วก็ข้ามปีใหม่เนี่ยผมมีไปนั่งซ่อมคอมอะไรต่างๆนานาแล้วก็ตัวที่เราจะมาแกะกล่องในวันนี้เนี่ยก็คือ Overa 03นะครับผมจากทาง Southpeace ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาส่งมาน่าจะประมาณเกือบจะ2อาทิตย์แล้วนะแล้วก็ผมเพิ่งได้มีการแบบซ่อมคอมเสร็จแล้วก็เพิ่งได้มาแกะนะครับผมก็ต้องขอบคุณทาง Southpeace ขึ้นก่อนเลยนะครับเป็น Southpeace ที่ Official นะครับผมก็Thank you for support this video Opera 03 and Opera 05 in the future for review video review and thank you so much ก็อาจจะไม่ได้แบบ accent ดีหรือว่าอะไรมากนะครับแต่ก็อยากจะขอบคุณเขาสักหน่อยที่จะให้ช่องเราเนี่ยได้เป็นช่องแรกในไทยเลยนะผมจากที่ผมเช็คนะยังไม่มีช่องไหนที่ได้รีวิว Opera 03และ05เลยนะครับก็เดี๋ยว Opera 05น่าจะตามมาในอนาคตนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่เขาส่งมาให้ลองก่อนสำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้เนี่ยตอนนี้ระดมทุนอยู่ใน Kickstarter นะครับจะสามารถสั่งจองหรือว่าร่วมทุนได้ถึงวันที่11กุมภาพันธ์นะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อสั่งจองหรือว่าร่วมทุนได้เลยนะครับผมแล้วก็จะได้ของประมาณช่วงไม่เกินมีนาคมนะครับก็จะได้สินค้ากันแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาแกะกล่องเจ้าตัว Opera 03กันก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่รองท็อปนะครับผมสำหรับในซีรีส์ Opera นะเพราะว่าตัวท็อปเนี่ยจะเป็น Opera 05นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมีแกะซีลมานิดหน่อยแล้วจะได้แบบง่ายๆนะครับด้านหน้ากล่องเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะก็จะเห็นว่ามีเป็นแบบว่าหน้าคนนะครับผมที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นที่เป็นรูป Opera 03นะครับอยู่ตรงนี้เลยกล้องน่าจะโฟกัสแล้วนะนี่นะครับผมอ่ะแล้วเขาก็จะมีสัญลักษณ์พวก High Resolution LDAC นะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยทาง Southpeace เขาก็จะไปเน้นในส่วนของการที่รองรับ High Resolution แล้วก็ LDAC แล้วนะครับผมในหลายๆรุ่นที่ออกมาอย่าง Southpeace 2 Air 3ที่ผมรีวิวไปแล้วเนี่ยก็รองรับแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับผมทีนี้เราก็งานแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับก็เนื่องจากเขาเห็นว่าผมเนี่ยรีวิว Southpeace True Air นะครับผมตั้งแต่สมัยก่อนน่าจะ 2-3 ปีได้แล้วนะเขาก็เลยอยากจะส่งตัวนี้เนี่ยมาให้ทางช่องเราได้รีวิวกันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็แกะไม่ออกไม่ใช่เลยนะมันมีความเป็นแบบว่าสูญญากาศอยู่นะครับผมเดี๋ยวขอเอาออกก่อนนะก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยถ้าผมอยากจะรีวิวเนี่ยอาจจะต้องรอหลังมีนาไปเลยนะครับผมแต่ว่าทางซาวพีทเนี่ยเขาก็ส่งมาให้เราได้ลองก่อนเลยสำหรับ03แล้วก็05เนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาจะส่งตามมานะโอเคนี่นะครับผมก็แกะกล่องออกมาแล้วด้านในตรงนี้เนี่ยตรงฝากล่องเนี่ยเขาจะมีเป็นคู่มือนะครับผมหรือว่าอะไรทักอย่างมาให้ด้วยนะเดี๋ยวผมขอดึงก่อนนะใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเหมือนมันจะเป็นคู่มือนะแต่ว่าเขาแปะติดมาโอเคไม่เป็นไรเพราะคู่มือก็หลายๆคนก็ไม่ได้ดูอยู่แล้วนะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะมีเจ้าตัวหูฟังอยู่1ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของกล่องน่าจะเก็บสายชาร์จนะครับอันนี้เดี๋ยวเราดึงขึ้นมาก่อนเลยนะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับผม1เส้นเป็นสีดำๆเล็กๆแบบนี้นะครับ1เส้นนะแล้วก็มันจะวางนอนอยู่งี้นะครับเนื่องจากเป็นแกะกล่องผมจะให้ดูแบบเต็มที่หน่อยละกันนะเผื่อใครอยากจะไปสั่งซื้อทาง Kickstarter ของเขานะครับผมไปร่วมสั่งซื้อของเขาได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่เป็นขาวๆเมื่อกี้นะครับนี่เขาไม่ล็อกมานะอาจจะลำบากหน่อยผมหยิบแทนแล้วกันก็จะเป็นจุหูฟังทั้งหมด2ไซส์นะครับผมอาจจะเล็กๆหน่อยนะนี่นะครับเห็นไหมนี่นะก็เป็นจุหูฟังแบบไซส์ใหญ่นะครับแล้วเขาก็จะมีการทำเป็นสีๆไว้ด้วยนะผมจะให้ดูยังไงดีล่ะคือมันจะคล้ายๆกับตัวที่เป็นของตัวที่เป็น Southpeace H2 นะครับสีจะคล้ายๆเป็นแบบนั้นเลยนะเดี๋ยวนะเห็นไหมโอเคประมาณนี้นะครับน่าจะเห็นนะสีออกส้มๆอ่ะนะครับก็อาจจะดูยากสักนิดนึงเดี๋ยวผมให้ดูแบบชัดๆในรีวิวแล้วกันนะก็จะเป็นไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นไซส์เล็กซึ่งสำหรับในตัว Opera 03เนี่ยที่อยู่ในแพ็คเกจแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นไซส์มีเดียมนะครับผมนะก็เปิดกล่องมาเลยไม่ออกผมพยายามจะแกะให้มันเนียนๆนะแต่ก็ไม่เนียนเท่าไหร่นะครับโอ้โหองแล้วสีออกฟิลแบบโรสโกเข้มๆหน่อยนะผมว่าสวยเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมที่ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของโลโก้ตัว Southpeace นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของช่องชาร์จสีฟ้าที่เป็นแบบเปิดเป็น USB 3นะครับผมแล้วก็ที่ด้านหน้าเนี่ยเขาจะเขียนว่า imagination นะครับผม
Here your imagination เขาจะเขียนไว้ตรงขอบๆตรงนี้นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเป็นภาพประกอบด้านในนะครับผมที่ผมจะทำตอนขั้นตอนตัดต่ออีกทีนึงซึ่งสำหรับ Opera 03เนี่ยข้อที่เขาจะแตกต่างจาก Opera 05นะครับเนื่องจากว่ามันจะมีความต่างคือใน Opera 03เนี่ยเขาจะมี1 driver นะครับผมนะแล้วก็จะมี4ที่แตกต่างนะครับผมความต่างระหว่าง03และ05ที่เขาเขียนใน Kickstarter เนี่ยคือ1สีจะแตกต่างกันนะครับจะเป็นสีออกแบบcopper แบบrose gold feel นั้นนะครับแต่ว่าในส่วนของ05เนี่ยจะเป็นสีทองนะครับผมตามภาพประกอบที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้เลยแล้วก็สำหรับ Opera 05เนี่ยจะเป็น dual balance amateur driver นะครับผมก็มีตัว balance amateur เนี่ย2ตัวนะครับผมต่อ1ข้างรวม2ข้างก็เป็น4ตัวแต่สำหรับ Opera 03เนี่ยจะเป็น balance amateur driver เพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะครับผมซึ่งก็เสียงเนี่ยแน่นอนว่าจะมีความแตกต่างกันแล้วก็05เนี่ยน่าจะต้องมีความดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมในการงานประกอบต่างๆเนี่ยผมถือว่าทำมาได้ค่อนข้างที่จะเนี๊ยบแล้วก็ดูแบบอุ้ยดังเข้าไปไหมมันก็จะมีความคุ้มค่าอยู่นะครับแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตเนี่ยรอบนี้เขาทำมาอยู่ที่ด้านข้างตรงนี้นะครับไม่รู้เห็นไหมอยู่ตรงนี้นะครับอุ้ยโทษครับอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเอาไว้รีเซ็ตแพริ่งต่างๆเวลามีปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะสามารถมากดตรงนี้ได้แต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเปิดกล่องมาแบบนี้เนี่ยก็จะสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับผมโดยตัวหูฟังเนี่ยเขาจะมีแปะเป็นสีฟ้าๆแบบเนี้ยไม่รู้เห็นไหมเขาจะมีแปะเหมือนเป็นฟอยล์ฟ้าๆเป็นแบบนี้นะครับเพื่อที่จะทำการให้แบตเนี่ยมันไม่ไหลแล้วก็ไม่ชาร์จตลอดเวลานะการขนส่งนะครับเราก็มาแกะแบบนี้ได้เลยนะครับก็แกะสีฟ้าอย่างเงี้ยออกมาซื้อมาใหม่ก็แกะแบบนี้ทุกคนนะครับก็แกะออกมาเลยนะครับผมรีมูฟปุ๊บก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับผมทั้งสองตัวเลยซึ่งคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้เป็นแบบว่าทดสอบฟังอะไรขนาดนั้นนะเนื่องจากว่ามันน่าจะกินเวลาไปเยอะนะครับเดี๋ยวขอไปลองใช้งานไปทดสอบไมค์ไปอะไรให้มันเต็มที่แล้วผมจะมาลงรีวิวให้ดูกันนะครับแล้วก็ตัว05เนี่ยอาจจะมาช่วงต้นเดือนกุมภาหรืออะไรประมาณนั้นไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับสีเนี่ยผมยอมรับเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแล้วก็ที่ตัวหูฟังเนี่ยเขาจะมีสลักเป็นแบบฟ้าๆนะครับเขียนว่า LR ด้วยนะเพื่อเป็นการบอกข้างซ้ายขวาว่าเราหยิบหรือเวลาเราวางอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สีเนี่ยตรงกลางจะมีโลโก้ที่เป็นแบบ Sound Piece นะครับนี่นะเห็นไหมตรงกลางจะมีโลโก้ที่เหมือนเป็น Sound Piece นะครับแล้วก็เหลือบแสงอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นตัว S นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับ Sound Piece Opera 03นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าพูดถึงกับราคาที่ผมเห็นเขาเขียนนะตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนะครับโอเคนะคือก็ไม่ถึงกับว่าแย่นะครับผมในส่วนของราคาเนี่ยคือถ้าคุณสั่งซื้อตอนนี้เนี่ยมันจะได้ราคาที่ดีกว่าตอนตัวขายจริงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพูดตามตรงเลยคือผมมองว่าเขาก็ปรับปรุงมาได้ค่อนข้างแบบโอเคนะฝาแบบมีแมคานิกไม่ได้แบบลงมาแบบง่ายๆเหมือนรุ่นก่อนแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของสีการทำงานฟินิชต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจากที่ผมดูสเปคเนี่ยไม่ค่อยที่จะได้รับการปรับปรุงสักเท่าไหร่ก็คือในส่วนของการชาร์จไร้สายนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะชาร์จไร้สายบนแปะบนเป็นแบบแท่นชาร์จยี่ชาร์จต่างๆได้นะครับผมก็อาจจะเป็นข้อเสียสักนิดนึงนะครับทั้งสองตัวไม่มีเลยแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเสียงน่าจะดีแน่นอนแล้วก็ดีไซน์เนี่ยผมให้เลยว่าเหมาะสมกับราคานะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาเขียนอยู่เขาตั้งโกที่ 20,000 โกนะครับผมดอลลาร์นะครับตอนนี้ทำไปแล้ว 34,000 ก็คือเกินโกไปแล้วนะครับในส่วนของราคาเนี่ยก็มันจะมีว่าเราต้องการที่จะร่วมระดมทุนเท่าไหร่นะครับผม1เหรียญนะครับหรือว่า49เหรียญ59เหรียญ79เหรียญต่างๆก็ไปดูได้นะครับผมที่ตัวหน้า Kickstarter ในเว็บที่ผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับโดยฟีเจอร์คร่าวๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะเฮิร์ตซ์ของเสียงต่างๆเนี่ยได้ที่
30เดซิเบลแล้วก็1000กิโลเฮิรตซ์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของไมค์เนี่ยมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับผมก็ข้างละ2ประมาณนั้นนะใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึงสุด33ชั่วโมงนะครับผมมี IPX Grade 4นะครับสามารถใช้งานร่วมกับ Soundfit App ได้แล้วก็ควบคุมที่ตัวหูฟังได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเพลงหยุดเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงแบบที่ Soundfit เขาทำได้ดีอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับการใช้งาน ANC เนี่ยตัวนี้มี ANC ด้วยนะเมื่อใช้งาน ANC สามารถใช้งานได้27ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าไม่เปิด ANC เนี่ยจะสามารถใช้งานได้25ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ในการฟังเนี่ยทำได้33ชั่วโมงนะครับถือว่าทำได้ดีนะโดยส่วนตัวตอนนี้คือมันดูได้แต่สเปคนะครับเนื่องจากผมเพิ่งมาแกะพร้อมทุกคนจริงๆสามารถไปดูทั้งหมดนี้ได้เนี่ยได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับผมลิงก์ Kickstarter ก็สามารถไปกดสั่งซื้อสั่งจองกันได้ถึงวันที่11กุมภาพันธ์นะครับผมก็ไปกดสั่งจองกันได้เลยนะครับผมคลิปนี้ผมประมาณนี้ก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวไปขอลองใช้งานรีวิวเนี่ยคาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะลงแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้เพราะผมอยากจะให้มันเสร็จก่อนที่ S23 Ultra จะมานะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับ Soundpiece Opera 03นะครับผมก็05อาจจะมาหลังจากนี้แต่ก็ไม่รู้ช่วงไหนประมาณนั้นละกันนะครับผมก็ใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตาม Subscribe ช่อง Tech Life Now กันด้วยนะครับผมหวังว่าเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ผมเตอร์ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ